เจ้าแย้ยยงามก็เจ้างามแต่งามวานะเจ้า,านี่เป็นสาวเหนือใช่ไหมเก้าอาถูกค่ะคุณรัชนีนี่นะเจ้าเวลานี้การนี้งานละจ้าจ้าเนี่ยเจ้า <laughs> เอ้ยอย่ยังอื่นเราไว้ป่านว่าแย่ไอ้อยางอ้นอนหลับนะเจ้าอ๋ออันนั้นเขาเรียกไม่เรียกยะเขาเรียกพักผ่อนนะเจ้ามื่อุ้ยงามแต่งามว่าเป็นผู้จบผู้งามเนาะสวยสวยใครใส่ก็สวยถึงจะไม่ใช่คนเหนือใส่ก็สวยนะคะเอาจริงๆให้ท่านผู้ชมทายครับว่าชุดนี้มาจากภาคไหนของประเทศไทยเจ้า คุณกัมพูคุณถามให้ยากกว่านี้หน่อยได้ไหมคะแม่ใครก็รู้สิคะเนี่ยไม่เห็นไหมเห็นไหมลายแบบ<ว>นี้นะคะ,น,ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับชุดที่สวมใส่วันนี้นะครับที่คุณรัชนีใส่เป็นผ้าฝ้ายทอมือจากอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าทอโดยชาวบ้านในพื้นที่ ด้วยการทอมือย้อมสีธรรมชาติเป็นสีพื้นแต่ว่าซ่อนลักษณะลายในตัวในบางสีทำให้ดูไม่เรียบจนเกินไปเป็นลักษณะการประยุกต์ของช่างทอผ้า <โฮ S 1> สีพื้นแล้วก็สร้างไอเดียให้เกิดผ้าที่มีการร่วมสมัยดูไม่เบื่อสีธรรมชาติมีความเป็นเอกลักษณ์อัต,ตลักษณ์เพราะว่าสีธรรมชาติเป็นเขาเรียกว่าสีพาสเทลดูนุ่มนวลสบายตาเห็นไหมครับเรียกว่า อารมณ์เนี่ยมาจากสีธรรมชาติจริงๆแล้วช่างเย็บเนี่ยก็เป็นช่างที่ชํานาญการเป็นพิเศษในการเย็บแต่ละขั้นตอนอนะครับนี่แหละฮะสวยงามไหมครับรท่านผู้ชมครับผ้าใส่สบายด้วยนี่ก็เรียกว่าเป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับอสมทนะครับเชิญชวนร่วมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปัิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ส่งส่งเสริมผ้าไทยผ้าถิ่น ในโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริงหรือว่าริ้วนะครับสำหรับแบรนด์ผ้าวันนี้ที่เห็นนะครับคุณรัชนีใส่หรือว่าผมใส่นี่นะครับเขาชื่อว่าแบรนด์บัวซอนผ้าฝ้ายบัวซอนผ้าฝ้ายนะคะบัวซอนผ้าผ้าฝ้ายนะครับถ้าสนใจก็นี่ครับคิวอาร์โค้ดเลยค่ะคิวอาร์โค้ดที่อยู่บนโต๊ะนี่นะครับแบรนด์บัวซอนผ้าฝ้ายหรือคิวอาร์โค้ดที่อยู่ที่อยู่ข้างจอนะครับ ก็คือ QR Code ที่เป็นช่องทางการสั่งซื้อจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเรียกว่า c p o d t Shop ก็ได้อีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันใช่ค่ะ,ะต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะคะคุณกำภูก้อนหล่อก็เจ้าเสื้อใส่สบายไหมคะ โอ้ใส่สบายนะเจ้าจะเห็นว่ามีลายในตัวด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นผ้าพื้นเดียวถ้าสังเกตได้ดีมีลายนะครับลดลายใช่แต่ย้อมสีธรรมชาตินะคำว่าย้อมสีธรรมชาติก็คือเอาวัสดุธรรมชาติมาย้อมอันจะเป็นเปลือกไม้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอ่ารอแล้วก็นั่งใส่ไปยะการก็ไดครับเดินเที่ยวตามลาดก็ได้เจ้าตามตลาดอตามกาดตามกาดตามกาดตามลาดแต่งใต้ลงใต้ไปตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบนี่นะครับ